那你不用我叫你阿姨吗？你问我叫你姐姐。好的，姐姐。啊 ，Lucy 姐。妹妹来了，那边阿姨来，那边阿姨。คนไต้หวันอ่ะเขามาเมืองไทยอย่างเงี้ยเจอคอนโดตึกสูงสูง15-10ชั้นอ่ะผมแบบตกใจมากว่าทำไมเมืองไทยสร้างได้สูงขนาดนี้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพชรก็กำลังจะไปเมืองจีนค่ะหล่อเล่นตอนนี้นะคะเพชรอยู่ที่เคอร์จี้กวนหรือว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะ今天我来带你们看看在科技馆的里面有兴趣的地方那我们现在进去吧 Yeah อยู่ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วมาดูกันดีกว่านะคะว่าที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรที่แบบว้าวขนาดไหนแต่ว่าให้เพชรอะมันเดินคนเดียวอะเพชรงงเพชรตึ๊บจริงๆเพชรก็เลยมากับพี่คนนี้ค่ะครับสวัสดีครับพี่ชื่อคณินสาริกปุตินะครับหรือว่าเรียกพี่ไอซ์นั่นเองนะครับก็เป็นนักวิชาการอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งนี้นี่เองโอเคค่ะพี่ไอซ์งั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างดูกันเลยค่ะเชิญเลยครับโอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้น2แล้วซึ่งชั้น2นะคะเราจะต้องมาเจอกับเซเลบคนดังที่ใครมาถึงที่นี่ก็จะต้องถ่ายรูปกับเขาคนนี้นะคะนั่นก็คือป้าลูซี่นั่นเองป้ามองเราด้วยป้ากอกตาไหนเขาเป็นใครยังไงคะพี่อาคุณครับก็เป็นอาการจำลองนะครับจากซากดึกดำบรรพ์ของป้าลูซี่จริงๆนะครับซึ่งขุดค้นพบได้ที่ประเทศเอธิโอเปียนะครับซึ่งลูซี่เนี่ยก็ถือได้ว่าอาจจะเป็นบรรพบุรุษมนุษย์เลยก็ว่าได้จากป้าลูซี่นะครับจากมนุษย์ถึงดำบรรพ์นะครับต่อมาเนี่ยมนุษย์ก็เริ่มมีความคิดแล้วครับน้องเพชรที่อยากจะบินได้ก็นำไปสู่อีกชิ้นงานถัดไปนะเครื่องกลจำลองนะครับของลีโอนาร์โดดาวินชีลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยมีความฝันที่ว่าอยากจะให้มนุษย์เนี่ยทุกคนบินได้叫什么名字呢？那、你不用我叫你阿姨吗？你问我叫你姐姐。好的，姐姐。啊 ，Lucy 姐，你可以跟我自拍吗？可以是吗？好的。一二三。这里拍酒的，张个心。嗨，好，亲爱的张个心。喂，没想到张来哟。ได้ยินเสียงป้าได้ยินเสียงไหมฮัลโหลสวัสดีครับเพชรเสียงของพี่ไอจะบอกว่าพี่ไออ่ะไม่ได้หลบอยู่ทางนี้เลยทุกคนดูมันไม่มีอะไรเลยนะแล้วพี่ไออยู่ไหนพี่ไออยู่เห็นโบกมืออยู่ทางด้านโน้นทุกคนเห็นไหมอยู่ทางนี้เองนะครับแต่ว่าได้ยินเสียงด้วยแต่ว่าได้ยินเสียงมาจากทางนี้ใช่นะครับอันนี้เป็นจานกระซิบนะครับชิ้นงานนะครับที่สอนน้องๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ซึ่งระยะห่างเนี่ยถูกกำหนดไปแล้วนะครับที่จะทำให้เกิดการแทรกสอดของคลื่นเสียงนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามใครเนี่ยถึงได้ยินเสียงของพี่ไอ้นี่เองนะครับเดี๋ยวลองถามพี่ไอ้ดีกว่า36+12ได้เท่าไหร่คะ36+12เหรอครับเอ๊ยยังไงเนาะ36+12ตอนนี้พี่ไอ้อย่าคิดสมองไม่ไปเลยนะ43ทุกคนไม่ได้เปิดเครื่องอัดเสียงใดๆนะอันนี้คุยกันสดๆจริงๆนี่มาเจอพี่ไอตรงนี้แล้วดีครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเกิดการคำนวณเลขผิดขึ้นนะครับเพราะเรากำลังเรียนเรื่องเสียงอยู่ไม่ได้เรียนเรื่องคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับ3+12คือ48นั่นเองไม่ใช่แค่พี่ไอคือแบบเพชรก็เออออไปด้วยThank you.
มันสั่นเร็วมากแผ่นดินไหวจริงๆมันเป็นขนาดนี้เลยครับเลยจริงไหมครับพี่ไอซ์อันนี้คือจำลองเฉยๆครับที่ช้าของจริงอาจจะแรงกว่านี้แรงกว่านี้ชั้น4นี่เป็นชั้นเกี่ยวกับอะไรเอ่ยชั้น4เนี่ยนะคะก็จะเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลใหม่นะคะของชั้น4เลยครับเทศคือจะเป็นในเรื่องของวิถีเกษตรและความสุขครับแล้วก็การทำเกษตรกรรมที่แบบไม่ต้องใช้สารเคมีเราจะสร้างบ้านยังไงดีให้แผ่นดินไหวแล้วบ้านจะไม่พังเพราะฉะนั้นเนี่ยรากฐานจะดีใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องสร้างพื้นฐานของบ้านให้ดีก่อนโครงสร้างจะต้องแบบมั่นคงก่อนมั่นคงจริงงานตัวนี้เนี่ยก็จะต้องอาศัยไหวพริบนิดนึงครับผมเพชรมีแบบมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือเพชรอ่ะมีเพื่อนคนไต้หวันที่ไต้หวันเนี่ยเขาจะมีแบบแผ่นดินไหวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคนไต้หวันอ่ะเขามาเมืองไทยอย่างเงี้ยเจอคอนโดตึกสูงๆแบบว่า10 50ชั้นอ่ะคือแบบตกใจมากว่าทําไมเมืองสร้างได้สูงขนาดนี้เพราะว่าถ้าที่ไต้หวันอ่ะตึกจะสร้างแบบสูงขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่ามันมีแผ่นดินไหวที่เขาเล่าให้ฟังก็คือว่าอยู่คอนโดไทยใช่มั้ยคะยิ่งสูงอ่ะก็จะยิ่งแพงแต่ว่าที่ไต้หวันอ่ะยิ่งสูงยิ่งสูงก็จะยิ่งถูกเพราะว่าหนีง่ายใช่แล้วก็ยิ่งต่ำแผ่นดินไหวล่างๆอ่ะสิงแผงเขาจะหนีแผ่นดินไหวเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างประเทศโอ้โหเราเดินมาถึงชั้น4เลยค่ะพี่ไอแล้วคือได้ความรู้ตลอดทุกชั้นเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไอมากเดี๋ยวเพชรจะไปเดินต่อชั้น5ชั้น6แล้วได้เลยครับดีมากนะขอบคุณพี่ไอมากครับขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้น5แล้วนะคะมาถึงชั้น5สิ่งแรกที่เห็นก็คือเดเรมอนทุกคนคือภาษาจีนอะคำว่าโดเรมอนใช่ปะเขาจะเรียกว่าโดราเอมองหรือว่าจะเรียกว่าจีชี่เมาก็ได้คือจีชี่อะมันแปลว่าหุ่นยนต์เมาแปลว่าแมวจีชี่เมาก็คือหุ่นยนต์แมวแล้วก็มีทางด้านนี้ด้วยนะคะมีหุ่นยนต์อีกด้านนึงด้วยทุกคนดูเรามาทำความรู้จักกับคุณพี่หุ่นยนต์คนนี้ด้วยซึ่งเราสามารถเปลี่ยนหน้าเขาได้เดี๋ยวนะตายแล้วทุกคนดูนะเพชรขยับตาตรงนี้นะเฮ้ยเขาขยับเดี๋ยวเรามาคุยกับหุ่นยนต์กันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนจะให้เราเขาพูดภาษาไทยเดี๋ยวแพทย์ตอบกลับเป็นภาษาจีนโอเคไหมสวัสดีครับนี่ฮะยินดีที่ได้รู้จักครับว่าอย่าเห็นเกาซิงเรื่องชื่อหนีอ่ะวันนี้อากาศดีนะจริงไหมว่าจะได้เขินหลงอ่ะท้ายหลงล่ะผมสบายดีนะแล้วคุณล่ะว่าอย่าเห็นห่าวอย่าผมหล่อไหมครับนี่最帅了在这里你最帅了และสิ่งนี้ก็คือเครื่องปั้นดินเผาแต่รู้สึกแบบคนโบราณเขาคิดได้ยังไงอ่ะ
ให้ไปทำไปทำไม่ได้นะลูกและพันธุ์พืชสุดปังเวอร์จะมาดูดีกว่าสีดำธรรมชาติมะเกลือมะเกลือคืออะไรอ่ะสมองเมฆสีดำเนาะภาษาจีนอ่ะเรียกว่าเซยเซอร์เซยเซอร์ส่วนสีเขียวภาษาจีนว่าลีเซอร์นะคะคุณลีเซอร์หูฟังเฮกาทุกคนรู้จักไหมถามจริงมีใครรู้จักไหมมันที่หงเซอร์กันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนเฮ้ยคำปล่อยอันนี้จัดข้างยอยอที่เขาเอาไปเกี๊ยวหมากไหมทุกคนใช่ไหมใบยอเดาไม่รู้ต่อไปชมพูนะคะเปิ่นผงเซอร์บ้างดีกว่าฝางนกยูงเฉิงเซอร์บ้างนะคะทุกคนเฉิงเซอร์ทำแสบวิ่งเปิ่นอันนั้นเลยผลไม้อะใบยอหรอใบยอมันทำเป็นสีต้มได้ไงวะเออน่าสนใจมากขวางเซอร์บ้างค่ะทุกคนขวางเซอร์อันนี้ทำมาจากดอกเก๊กฮวยปะหรือว่าดอกเก๊กฮวยได้ไหมอุ้ยไม่มีแต่ว่าเดาเรื่องจะเล่นดาวเรืองไปได้ยังไงเขาเล่นสีเหลืองขนุนอันนี้รู้จักหมดเลยเมื่อกี้เราไปดูการย้อมมาแล้วทีนี้มาดูการทอทุกคนเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราย้อมแล้วหลังจากนั้นเอามาทอรวมกันเป็นสีที่สวยมากเลยอ่ะ好的大家今天我们来科技馆在这里有很多关于科学的知识你肯定喜欢的相信我สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะรู้สึกแบบเปิดโลกให้มากในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะทุกคนโดยเฉพาะน้องๆนะถ้าเกิดมีโอกาสมาให้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเนี่ยแทนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายตอนนี้นะคะสายการบินเพชรเซตแอร์ไลน์ก็พาทุกท่านมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกันนะคะเพชรไปแล้วค่ะบ๊ายบาย